สนามกอล์ฟอยุธยาลิงก์เนี่ยได้รับการจัดอันดับเป็นท็อป100 courses in the world 2015นะครับหรือว่า100สนามกอล์ฟยอดเยี่ยมของโลกนะครับประจำปี2558โดยการจัดอันดับนี้เนี่ยจะอันดับโดนนิตยสารแมกกาซีนของสหรัฐอเมริกานะครับโดยติดอันดับที่76นะครับเราเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอีกทั้งสนามกอล์ฟอยุธยาลิงก์เนี่ยยังได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Club Championship 2016นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-9 ธันวาคม 2559อีกด้วยนะครับเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยครับอโยธยาลิงก์สนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ที่ติด Top 100 Courses in the World 2015จากนิตยสารกอล์ฟ Magazine USA รวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Club Championship 2016โดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โจพาซอฟซีเนียร์เอดิเตอร์กอล์ฟแมกกาซีน USA and Chairman of the Top 100 Courses Ranking Panel และมิสเตอร์เดวิด V. Smith President of World Club Championship และนายพิทักษ์อินทรวิทยานันท์ประธานสนามกอล์ฟอยุธยาลิงก์รวมทั้งคุณชัยโสพลพนิษฐ์คุณสันติพิรมภักดีคุณธนากรเสรีบุรีและคุณณรงค์พรมลัคนโนผู้ก่อตั้งสนามกอล์ฟอยุธยาลิงก์แถลงข่าวร่วมกันในวันอังคารที่24พฤศจิกายน2558ณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟอโยธยาลิงเราภูมิใจแน่นอนเพราะว่าเราเกียรติยศนี้ไม่ใช่เป็นของสนามกอล์ฟอโยธยาลิงเท่านั้นแต่เป็นของประเทศชาติของเราเป็นของภูมิภาคของเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่านั้นก็คือว่าเราได้สามารถสร้างมาตรฐานให้ชาวโลกเห็นว่าเมืองไทยเรามีของดีๆนะฮะที่ปวดเท้าโลกได้นิตยสารกอล์ฟแมกกาซีนสหรัฐอเมริกาประกาศผลจัดอันดับ Top 100 Courses in the World 2015หรือ100สนามยอดเยี่ยมของโลกประจำปี2558โดยมีสนามกอล์ฟอโยธยาลิงก์ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการมาเพียง8ปีได้รับการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและติดอันดับที่76ของโลกอย่างสง่างามโดยเป็นสนามแรกและสนามเดียวในประวัติศาสตร์กีฬากอล์ฟประเทศไทยรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนิตยสารกอล์ฟแมกกาซีนสหรัฐอเมริกาถูกยอมรับโดยวงการกอล์ฟทั่วโลกว่าเป็นสถาบันการจัดอันดับสนามกอล์ฟที่เก่าแก่และทรงเกียรติมากที่สุดมียอดพิมพ์หลายล้านฉบับและมีสื่อออนไลน์ที่มีผู้รับชมหลายสิบล้านคนทั่วโลกนอกจากนี้เนื่องจากการติดอันดับท็อป100สนามกอล์ฟอโยธยาลิงก์จึงมีสิทธิ์และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Club Championship 2016 โปรแกรมการแข่งขันของเหล่านักกอล์ฟสมัครเล่นซึ่งเป็นผู้ชนะของสนามที่ได้รับการจับอันดับท็อป100ทั่วโลกโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-9 ธันวาคม 2559 นี้การแข่งนั้นก็เพียงเป็นเรื่องของในเชิงพาณิชย์ซึ่งเราไม่ได้เน้นที่เราจะแข่งในปีหน้าก็ไม่ใช่เรื่องของมืออาชีพเป็นเรื่องสมัครเล่นเราจะเชิญสนามกอล์ฟที่เป็นตัวแทนอยู่ในอันดับโลกของร้อยของโลกมาแข่งกันซึ่งทำให้เขารู้จักเมืองไทยเนี่ยมากขึ้นอโยธยาลิงก์อยู่ห่างไปทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครตัวระยะทางขับรถไม่เกิน1ชั่วโมงได้รับการเสนอโครงร่างโดยนักกอล์ฟผู้เป็นตำนานของออสเตรเลียปีเตอร์ทอมสันอย่างไรก็ตามทุกรายละเอียดของการออกแบบโครงสร้างการปรับวัดระดับและพื้นผิวเพื่อการเล่นการถนอมเลี้ยงหญ้าพันธุ์ที่เหมาะสมจนเป็นกรีนและแฟร์เวย์อันสมบูรณ์การคัดสรรทรายพิเศษให้มีคุณภาพสม่ำเสมอทุกบังเกอร์ไปจนถึงภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมได้ถูกกำกับควบคุมในทุกขั้นตอนด้วยความทุ่มเทและพลังสรรสร้างของประธานและทีมงานจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี2554อโยธยาลิงก์ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า10เมตรในจุดที่ลึกที่สุดนานหลายเดือนโครงสร้างที่ออกแบบก่อสร้างได้มาตรฐานแข็งแรงทำให้สนามไม่เกิดความเสียหายอย่างหนักท่านประธานและคณะกรรมการบริหารเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการปรับปรุงบางหลุมขึ้นมาใหม่ส่งผลให้สนามความยาว 7,626 หลาระดับแชมเปี้ยนชิพยิ่งเป็นที่ยอมรับโดยสมาชิกและวงการในการปั้นรูปทรงของกรีนและแฟร์เวย์ที่น่าทึ่งและท้าทายกลยุทธ์การออกแบบหลุมทรายที่แยบยลและเรื่องราวอันน่าประทับใจที่ส่งผลให้คณะกรรมการจัดอันดับที่ลงคะแนนต่างชื่นชมถึงความหลากหลายของหลุมที่สมบูรณ์ไร้ที่ตินี่คือเหตุผลที่อโยธยาลิงก์ได้รับการจัดอันดับที่76ของโลกอย่างสง่างามโดยเป็นที่แรกและที่เดียวในประวัติศาสตร์ของกีฬากอล์ฟประเทศไทยรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นอี
ีกสนามสวยสนามหนึ่งเลยนะแต่ว่าได้ข่าวว่าเป็นสนามที่เป็น privateดังนั้นการเข้าไปตีเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าได้ไปตีเนี่ยสวยจริงถือว่าคุ้มเลยนะคะคุ้มเลยครับก็ได้รับการจัดอันดับนะคะอยู่ในอันดับที่76นะคะโดยนิตยสาร Golf Magazine ของสหรัฐอเมริกาใช่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารและการอัปเดตหุ้นที่น่าสนใจกับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะ